สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะกับคลิปพิเศษของเราทางช่อง YouTube Volleyball Channel นะครับก็อยู่ด้วยกันกับคุณดิษฐ์ธนดิษฐ์และผมปลั๊กภูมิมาเลศนะฮะก็คลิปนี้นี่เราออนกันในช่วงเช้านะฮะวันที่2พฤษภาคมวันนี้เนี่ยคลิปนี้ที่เรามาออนช่วงนี้เพราะว่ามันมีข่าวมาว่าพรพายเกิดปลาดจะเดินทางกลับในช่วงนี้ใช่ไหมคุณดิษฐ์ใช่ครับผมคือถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะกลับมาแต่วันที่1พฤษภาแล้วครับนะฮะหลังจากแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่19กับอาทิตย์ที่30จบนะฮะครับก็อันนี้ก็รอดูแล้วกันแต่ผมว่าน่าจะกลับแล้วคลิปนี้ออนน่าจะกลับมาแล้วแหละหรือไม่ก็กำลังจะถึงนะฮะสมมุติอันนี้เราไม่รู้นะตอนที่เราอัดเราก็บอกตามตรงเราอัดคลิปไปไว้ล่วงหน้านิดนึงเราอัดกันตั้งแต่วันที่1มาบอกงี้แล้วกันเราอัดกลางคืนเนี่ยเราอัดกลางคืนแต่เราออนเช้าสมมุติว่ามาถึงตอนนี้อันนี้สมมุติว่ามาแล้วเนี่ยคนทั่วไปจะรู้ไหมก็แล้วแต่ว่านักกีฬาจะเปิดเผยหรือเปล่าคนใกล้ตัวจะรู้แหละรู้แค่เพื่อนๆถูกไหมใช่แต่ว่าอันนั้นก็เป็นแค่เรื่องที่เราพูดถึงเฉยๆนะฮะอันนี้เราไม่ได้รู้นะเราได้ยินมาเหมือนกันเราไม่ได้หยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญในคลิปนี้ประเด็นสำคัญคือว่ากันว่าพรพันธ์อาจจะไม่ได้ไปซีเกมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะเกือบชัวร์แหละเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ออกจากปากของนายกสมาคมมาเลยครับนะฮะก็แสดงว่าก็จะเป็นหน้าที่ของสรยากับสิริมาตัวเซตที่เหลือแค่2คนในแคมป์ครับนะฮะอันเนี้ยก็ต้องมาดูกันว่าแบบก็เป็นบทพิสูจน์แหละของสิริมาอาจจะได้โชว์ฟอร์มกันให้เห็นแล้วเมื่อปีที่แล้วว่าเธอก็เล่นได้นะสำคัญอะไรเงี้ยแต่สำหรับโสระยามันจะเป็นแบบเรียกอะไรดีเป็นบทพิสูจน์ตัวเองแหละกับการกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งคัมแบ็กว่าจะยังอยู่ในเส้นทางของทีมชาติได้หรือเปล่าครับนะฮะนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องเอาเรื่องไม่ได้ไปซีเกมก่อนเรื่องไม่ได้ไปซีเกมอย่างแรกเลยเนี่ยขออนุญาตอ้างอิงไปที่คำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะท่านสมพรใช้บางอย่างเนี่ยก็คืออันนี้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเลยนะไม่แน่ใจหลายๆท่านตามหรือไม่ได้ตามเลยนั้นที่พูดถึงมันเป็นประเด็นหินกับเพียวนะในเนื้อหาเรื่องของผู้หรือท่านนายกสมพรบอกว่าพรพันธ์เกิดบาดเนี่ยณเวลาการบาดเจ็บอ้วนนะในช่วงของการเดินทางไปเล่นลีกต่างประเทศที่โรมาเนียนะครับสมาคมเองก็เลยคิดว่าจะให้พรพันธ์หยุดพักในช่วงของการแข่งซีเกมเพื่อเตรียมร่างกายให้เต็มที่แล้วมาเพื่อทีมอีกครั้งในรายการต่อๆไปจะเนชั่นลีกจะเอเชียนเกมจะอะไรก็สุดแล้วแต่นะมันไปในทิศทางนั้นอันนี้คืออ้างอิงจากบทสัมภาษณ์เลยทีนี้คุณดิษฐ์มีอ้างอิงจากอย่างอื่นไหมเขาถ้าทางบทสัมภาษณ์เป็นอย่างนั้นแหละก็จากเท่าที่รู้มาก็น่าจะไม่ได้ไปครับนะฮะก็มีจากแต่ว่าแว่วๆมาเหมือนกันแต่ว่ารายชื่อที่ไทยส่งไปยังซีเกมอ่ะอย่างที่บอกอ่ะรายการซีเกมเป็นรายการมหกรรมชั้นแล้วรายชื่อนักกีฬาต้องส่งไปล่วงหน้าตรงนี้สมาคมก็ให้สัมภาษณ์มาอยู่เหมือนกันว่ารายชื่อส่งไปแล้วแต่ว่ายังสามารถเปลี่ยนได้ทีนี้อ่ะตอนนี้เว็บไซต์ซีเกมก็อัพรายชื่อนักกีฬาขึ้นมาแล้ว อันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์นะฮะเป็นหน้าเว็บไซต์ผมไม่แน่ใจใครเป็นคนไปหาเจอคนแรกต้องขอชื่นชมเลย วันนั้นผมภาพมันมีอย่างนี้ทุกปีซีเกมทุกครั้งจะมีเว็บอย่างนี้แหละมันไปหาได้แต่ภาษามันจะงงๆหน่อยมันไล่ตามไอ้นี่ไล่ตามตัวอักษรประเภทกีฬา
วันนั้นผมไปเปิดสนามภาคบอลที่ผมงงมากหาชื่อรับบอลเงินมั่วหมดนะก็อันนี้อ้างอิงจากเว็บนะอ้างอิงจากเว็บมันจะตรงไม่ตรงอันนี้สุดแล้วแต่ก็คือมีการเปรียบเทียบแล้วกันเพราะว่ามันเปรียบเทียบกับผู้ชายได้เนี่ยผู้ชายเนี่ยมันประกาศไปแล้วนะมันก็จะมีตรงไม่ตรงอะไรเงี้ยก็แล้วก็สุดแล้วแต่นะทีนี้เนี่ยโอเคมันก็จะไล่เรียงมาไล่เรียงมาปุ๊บเนี่ยขออนุญาตอ่านเฉพาะผู้หญิงมันไม่ได้เรียงมานะมันไม่ได้เรียงในหน้ามาแต่ว่ารวมเฉพาะผู้หญิงมาเนี่ยหลักๆเลยผู้หญิงก็จะมีพรพันธ์ที่ส่งชื่อไปนะมีศิริมามีอัชราพรนะครับมีชัชชุออนกติกาพิมพิชยาธนชาดารินหรือว่าแคทเธอรีเดิมนะฮะหัตถยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งนะฮะจรัสพรน้องไก่วิมลรัตน์นะครับแป้นปิยนุชแล้วก็เป็ดสุภตาไพโรจน์ชื่อของผู้หญิงที่เรารวมๆไล่ๆมาเนี่ยเราเจอประมาณนี้ทีนี้เนี่ยคนก็จะบอกว่าถ้าส่งแบบนี้ก็ต้องใช้ชื่อตามนี้สิก็เลยจะบอกว่าก็จะขออนุญาตย้อนกลับไปเปรียบเทียบในส่วนของผู้ชายคือผู้ชายมีชื่อของบุญยฤทธิ์วงศ์ธรนะฮะมีชื่อของชาวมงคลประเกียรติแก้วใช่แล้วก็ผมเห็นแวบๆเหมือนจะมีชื่อของเจ้าแบรนด์ธนัทใช่ซึ่งในที่เนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ย 2-3 คนเนี้ยไม่ได้ไปนั่นก็หมายความว่าชื่อผู้หญิงที่เรารวบรวมมาได้ประมาณ 13-14 คนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงทั้งหมดถูกฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นตระหนกว่าเฮ้ยรายชื่อออกแล้วอะไรเงี้ยมันอย่างนี้แหละรายชื่อสเกลต้องส่งก่อนซึ่งสมาคมเขาบอกมาแล้วว่าเขาเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนได้อีกนะฮะงั้นเราคอแบบนี้ถ้าเป็นไปในไลน์อัพเนี้ย14คนใช่ไหมที่เราพูดถึงเนี้ยคุณคิดว่ามันจะเป็นใครที่เปลี่ยนแปลงบ้างอันหนึ่งพรพันธ์ถ้าตามบทสัมภาษณ์อาจจะเปลี่ยนสองผมว่านอกจากไหมใช่สองต้องเป็นกติกาแหละแล้วเท่าที่ผมรู้มันต้องมีอีกคนหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนน่าจะเป็นใครเลยเหรอน่าจะเป็นอย่าให้ทายเลยอันนี้แอบได้ยินมาแต่ยังไม่พูดแล้วกันเอานี่ก่อนเอาที่พอพูดได้ก่อนถ้าตามตำแหน่งความพันก็น่าจะเป็นโสรยาไหมใช่จะมีพลิกไปมุมไดมอนด์ฟู้ดคัมแบ็คไหมไม่น่าเจ๊เจ๊อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่าเจเจไม่น่าจะมีอารมณ์ไปเล่นซีเกมหนึ่งนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในกรณีที่ไม่มีจริงๆจากชื่อที่อ้างอิงก็จะเป็นสุริยาแทนพรพันธ์นะฮะคนที่สองคือกติกาแก้วพินกติกานี้ต้องคุณดิดอัปเดตหน่อยล่าสุดอาการของดาวจะประมาณไหนแล้วซ้อมได้แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์อือฮึก็ยังไม่ 100% กระโดดได้อะไรได้แต่อย่างที่เราเห็นเมื่อช่วงท้ายลีกก็ลงมาขึ้นตีได้แล้วแต่ถามว่าสมบูรณ์ 100% มั้ยยังครับแล้วผมก็ว่าไม่ควรจะคนที่รายการอย่างเงี้ยไม่ควรจะเอาคนที่ไม่สมบูรณ์ไปฮะครับนะทีนี้เนี่ยถ้าตามตำแหน่งของกติกาเออมีใครคือคงไม่ได้ชี้ว่าใครไปอ่ะมีใครอยู่ในแคมป์ที่เหลือที่เหลืออยู่ใช่ไหมก็จะเหลือไอ้เตยนัทธิมากุบแก้วกับเฟิร์นวลิศราศีทาเลิศเอ้ยวลิศราศีทาเลิศวลิศราฮะเฟิร์นนนเตยสุพรีมเออครับก็จะเหลือ2คนนี้อ้อเหลือสุทัตตาอนุชอีกคนหนึ่งใช่สุทัตตาด้วยใช่ก็ต้องมาดูอ่ะถ้าให้ไม่ได้เลือกถ้าตามความคิดคุณคิดว่าน่าจะหวยออกที่ใครมันได้อย่างเสียอย่างอ่ะจะหวยออกที่ตัวเก๋าหรือตัวสดเอางี้แล้วกันถ้าให้ผมเลือกในชุดนี้นะชุดซีเกมนะผมเลือกตัวสดผมเลือกตัวสดครับฮะก็เป็นไปได้หวยออกที่ใบเตยกับเฟิร์นคนใดคนหนึ่งเพราะว่าถ้าเลือกสุทธาตาก็ต้องไม่เอาดาลินมันจะไม่ได้มาเปลี่ยนกันตรงตำแหน่งนี้หรือเว้นแต่ส
สุทธตาก็ไปเตยหรือเฟิร์นก็ไปแล้วกติกากับดารินหรือใครหลุดอะไรอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงใช่ครับก็คือหลักๆน่าจะเปลี่ยนแน่นอน2แต่ถ้าดารินไปผมมองว่าอาจจะเป็นเฟิร์นกับใบเตยนี่แหละที่ต้องแย่งกันก็น่าสนใจผมถ้าเกิดเป็นคู่นี้ผมก็ถ้าถามผมนะผมมองไปที่ใบเตยแต่ก็อย่าประมาทฝีมือน้องคือไม่อันนี้ไม่ได้ว่าใครเก่งไม่เก่งเพราะผมไม่รู้ว่าในแคมป์อ่ะใครทำได้ดีกว่ากันนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกไงเรื่องสภาพร่างกายซ้อมไปแล้วมีเจ็บบ้างหรือเปล่ามีใครไม่สมบูรณ์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเวลาเขาตัดตัวผู้เล่นที่ไม่ต่างกันมากนักอ่ะในเรื่องของไม่ใช่คือหมายถึงตัดตัวผู้เล่นที่เป็นสำรองอ่ะที่ไม่ใช่ตัวหลักส่วนมากมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยที่เขามาดูกันอ่ะอย่างเช่นสภาพร่างกายสภาพจิตใจตอนนั้นหรือแบบฟอร์มในตอนซ้อมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าในแคมป์เป็นยังไงกันบ้างเราต้องหนุนกันแต่ชอบแหละเอาจริงก็แต่ก็ไม่รู้ไงหวยอาจจะไปออกสุทธาก็ได้ไงใช่ถูกไหมครับแล้วก็แววๆว่าน่าจะมีอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่อาจจะไม่ได้ไปในชื่อนี้อาจจะมีใครก็ได้ไงเพราะว่าโค้ชผมว่าโค้ชเขาก็ต้องดูแหละว่าถ้าประกาศรายชื่อเร็วอ่ะมันก็มีผลต่อการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเปลี่ยนรายชื่อได้แบบนี้มันก็ยังดีอยู่ยังได้แบบรักษาโมเมนตัมของการซ้อมได้ไงว่าเอ้ยนักกีฬาทุกคนยังแบบยังสู้กันเต็มที่ในมุมนี้นักกีฬารู้ไหมณวันนี้น่าจะยังไม่รู้ก็คือรอคือนักกีฬาไม่รู้ไม่ออกเหมือนกันไม่รู้หรอกแต่นักกีฬามันจะมีเซนส์ในเรื่องของการเวลาซ้อมถ้าใช่ไหมถ้าซ้อมเน้นยังไงอ่ะมันก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเออคนไหนที่เขาเน้นทำไมกูไม่ได้ไปเล่นวะนั่นแหละมันก็จะแบบมันก็จะมีแบบมีความแบบรู้สึกตรงนั้นอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ 100% ไงครับนะฮะอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ตามแต่ที่ยังไม่ได้ใกล้วันเดินทางอะไรเงี้ยครับก็ผู้ชายประกาศเมื่อวานถูกป่ะฮะเดินทางวันนี้ผู้ชายประกาศเมื่อวานคือ30ถูกไหมหรือ29ผู้ชายได้ประกาศ30เมษายนก็เดินทางวันที่1ใช่ดังนั้นผู้หญิงแข่งวันที่9เดินทางวันที่7จะเดินทางประกาศวันที่6ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายแข่ง3เดินทาง1ก็คือไปพัก2พักวันนึงแข่งตีถ้าผู้หญิงแข่ง9พัก8ก็น่าจะเดินทางสัก7หกคงเห็นชื่อคิดว่านะฮะหรือจะมีเซอร์ไพรส์ออกตั้งแต่4 5ก็ได้นั่นก็สุดแล้วแต่ผมว่าไม่ได้ไม่น่าผมว่าออกนู่นแหละออก6อ่ะถ้าเดินทาง7ก็ออก6อ่ะแต่ช่วงหลังก็ถือว่าก็มีมาตรฐานขึ้นมาระดับนึงแล้วนะหมายความว่ามีประกาศเป็นเรื่องเป็นราวมีแปะเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่าเป็นลุ้นกันหน้างานมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดของผู้ชายเนี่ยที่แรกที่ออกคือ TikTok สมาคมนะครับฟอลกันหรือยังเพจที่ตามมาทีหลังนะ Facebook แฟนเพจนี่ตามทีหลังนะแรกสุดคือ TikTok เลย TikTok เด้งอันแรกเลยก็มารอรุ้นกันนะฮะว่าพรพันธ์กลับไปวันไหนพรพันธ์ไปหรือเปล่านะแล้วก็นอกจากพรพันธ์มีใครอีกที่อาจจะหลุดอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะฮะอ่ะโอเคเพิ่มเติมอะไรไหมฮะไม่มีครับประเด็นวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับรอลุ้นกันสำหรับ14รายชื่อสุดท้ายนะให้แต่ละคนเลือกก็เลือกเหมือนกันหรอครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นใช่นะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับเย็นๆหัวค่ำเชียร์ไดมอนด์ฟู้ดกันด้วยนะกับชิงแชมป์สโมสรทุ่มครึ่งทุ่มครึ่ง PPTV ทั้ง YouTube และ TV ไม่ต้องมาดูเถื่อนครับโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจยังไงเรามาเพิ่มเติมกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ